พยากรณ์อากาศสัปดาห์หน้า 14-17 กุมภาพันธ์ฝนฟ้าขนองอุณหภูมิลด 1.5 องศากรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายอากาศ7วันค่าขอไขไม้โทงอหน้าระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2566ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความหมอกมากหรือไม่โทงอหรือไม่โทงปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทนและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศสดสารหรือไม่โทอ่านหรือไม่โทนอกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดพาความหนาวเย็นจากที่ราบสูงทิเบตและประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนทำให้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าสำหรับระลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนน้อยส่วนในช่วงวันที่24-17กุมภาพันธ์66บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลิงพอขึ้นมาเอกงอมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่26-17กุมภาพันธ์66ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศสดหรือไม่โทอ่านหรือไม่โทนอลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกโดยมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสสำหรับระลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นคือส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรข้อขอไขไม้โทควรระวังในช่วงวันที่ 24-17 กุมภาพันธ์66ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกโดยเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสอร้าหรือไม้ทองหมู่ที่ไม่แข็งขอไขไม้แต่คูแรงรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ส่วนเกษตรกรควรไปรียอมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยส่วนชาวหรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินหรือและหลีกเลี่ยงงบบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง